ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนของ Lightroom Classic นะครับก็จะมีการทำงานอยู่3ภาคส่วนด้วยกันคือนำเข้าภาพทำภาพแล้วก็ส่งออกทีนี้จะส่งออกไปเป็นสไลด์โชว์ส่งออกไปเป็นเว็บส่งออกไปขึ้นโซเชียลมีเดียส่งออกไปพิมพ์งานอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของคุณนะครับซึ่งใน g h t r o o m เนี่ยก็จะมีหน้าต่างประมาณนี้นะครับทางรายชื่อด้านบนตอนแรกเนี่ยหลังจากคุณนำภาพเข้ามาในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะต้องคลิกดูนะครับในส่วนของ Library โมดูลตรงนี้เรจเรียกว่าโมดูลไลบรารีนะครับก็เป็นการดูภาพรวมของโฟลเดอร์ซึ่งจะบอกว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในโฟลเดอร์อะไรมีภาพอะไรอยู่ในโฟลเดอร์ที่คุณนำเข้ามาบ้างนะครับหรือว่า สามารถเก็บไปเป็นคอลเลกชันได้เช่นภาพของงานตุ๊ดจีนเมื่อเดือนเท่านั้นเท่านี้ของปีนี้ปีนี้ที่มีแต่ผู้หญิงอะไรเงี้ยนะครับก็แยกเอาไปดูได้อย่างผมผมก็จะเอาภาพของน้องๆที่ส่งเข้ามาแยกเป็นโฟลเดอร์ให้เขาไว้เป็นคอลเลกชันไว้นะครับซึ่งคอลเลกชันเนี่ยกับโฟลเดอร์ก็จะคนละเรื่องกันนะโฟลเดอร์คือมันจะมีภาพคละในวันนั้นๆเดือนนั้นๆนะครับแต่พอจะแยกเป็นของคนคนนึงในก,ก็แยกเป็นคอลเลกชันออกไปนั่นคือด้านซ้ายเนี่ยนะครับเราเรียกแท็บหรือพาเนลพวกเนี้ยนะครับเป็น พาร์เนที่ใช้งานใน Library Module ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ Image Preview นะครับก็จะเป็นการแสดงภาพที่อยู่ในโฟลเดอร์เช่นผมอยากคลิกดูภาพในปี2560เนี่ยมี284ภาพสำหรับฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับก็จะมีว่าในปีนี้มีภาพของใครที่เกี่ยวข้องกับปีนี้บ้างอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ นี่คือ image preview นะครับด้านขวาก็เป็นการใส่ข้อมูลเช่นผมอยากจะใส่แม่แบบหรือว่าผมอยากจะใส่ข้อมูล metadata อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทำได้เลยนะครับส่วนใหญ่นเนี่ย library module เนี่ยจะเป็นส่วนของการจัดการภาพเป็นหลักนะครับถ้า double c คลิกนะครับหรือคลิกที่นี่ก็ได้หลังจากที่คุณเลือกภาพที่คุณอยากจะทำภาพแล้วหนึ่งภาพน,นะครับ ก็จะเป็นส่วนของการทำภาพเช่นผมอยากจะตกแต่งภาพขึ้นมาเครื่องมือทางด้านขวาก็จะเปลี่ยนไปละนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นการตกแต่งภาพถ่ายแทนเช่นผมอยากจะเปลี่ยนตัวโปรไฟล์นะครับไปใช้ของกล้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้ตัวนี้ได้ไหมใช้โปรเวีย er, นะครับแล้วก็ปิดหรือว่าจะใช้ผู้กันร,ระบายตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้มืดไปหน่อยนะเนีย่ยเห็นไหมฮะ ตรงนี้มืดไปหน่อยก็อยากจะเปิดนี่คือส่วนของการตกแต่งภาพถ่ายนะครับก็คือโมดูลเดเวล็อปนะครับโมดูลเดเวล็อปก็เอาไว้ทําภาพเหมือนกันนะครับเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่เหมือนกันตลอดนะครับแต่อาจจะเปลี่ยนเครื่องมือในแต่ละโมดูลไปบ้างอันนั้นก็แล้วแต่ว่าโมดูลนั้นทําหน้าที่อะไรหลกัหลกๆเราจะเรียนกันในส่วนของ l i b r a r y d e v e l o p นะครับแค่นี้เองไอ้ส่วนที่เหลือพวกนี้นะครับก็จะเป็นภาคเสริมถ้าอย่างเป็นหลักสูตรพื้นฐานของ ROS d e v ที่สอนเราก็จะพูดถึงไอ้ส่ส่วนเนี้ย ภายหลังแต่หลักๆเราจะเน้นพวกนี้ก่อนเพราะว่ามันจําเป็นมากที่สุดนะครับแท็บพาเนลต่างๆนะปิดได้นะครับโดยการกดแท็บนะครับกดแท็บคีย์นะครับหรือว่ากดชิปแท็บถ้าชิปแท็บก็จะเป็นการหุบทุกอย่างออกไปหมดเลยกดอีกทีมันก็จะกลับเข้ามาแต่ถ้ากดแทบ็บเฉยๆมันจะไปข้างๆนะครับแล้วก็ปิดเปิดเองได้ด้วยนะนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีโหมดของมันด้วยเช่นบางทีเราไม่ได้ต้องการให้มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราเอาเมาส์ไปแตะมันดันโผล่ขึ้นมาเห็นไหมฮะ ก็เปลี่ยนเป็น Manual Mode ก็ได้นะครับคือเราจะจัดการเองอยากโผล่เราจะคลิกขึ้นมาเองไม่ให้มันมายุ่งอะไรเงี้ยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นาภาพรวมคร่าวๆนะครับในการทำความรู้จักส่วนต่างๆของโปรแกรม Lightroom CC ในโมดูล Library แล้วก็ Develop นะครับ